ปวดหัวใจเหลือเกินนะครับมีชาวบ้านไปเจอหญิงพิการคนนึงถูกขังในห้องน้ำสภาพเปลือยเปล่าด้วยนะครับแล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยครับตัวเดินได้ไหนเอาน้องมาไหนรู้มาเรียนใครมาช่วยมีข้าน้องมาเดี๋ยวสั่งฝ่ายปกครองอำเภอแกลงจังหวัดระยองพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนางสาวดารุณีอายุ51ปีเธอเป็นผู้ป่วยจิตเวชครับพิการขาทั้งสองข้างคือไม่สามารถเดินได้ถูกจับขังในห้องน้ำที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับตอนที่เข้าไปช่วยเนี่ยเธอถูกขังในห้องน้ำที่มีน้ำขังด้วยสภาพเปลือยเปล่าครับร่างกายเนี่ยสู้ผอมเจ้าหน้าที่ก็ต้องหาเสื้อผ้ามาใส่ให้แล้วก็ช่วยพาออกมาจากห้องน้ำเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะสอบถามครับแต่เธอไม่สามารถตอบได้ชาวบ้านบอกว่าผู้หญิงคนนี้พิการสติไม่สมประกอบตั้งแต่เกิดแล้วพ่อแม่เสียชีวิตเธออยู่กับญาติแต่ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรทำไมถึงถูกขังในบ้านแบบนี้แล้วไม่ใช่วัน2วันอ่ะประมาณ1สัปดาห์แล้วอ่ะครับไม่ได้กินอะไรเลยคนแถวๆนี้ได้ยินเสียงร้องก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยครับทางด้านของอบต.เขาบอกเขาก็ไม่รอช้านะคะทันทีที่เขาได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ยเข้าตรวจสอบทันทีเห็นสภาพเท่านั้นแหละสะเทือนใจมากเลยค่ะจึงประสานพม.จังหวัดเข้าช่วยเหลือกันต่อไปนะคะอบต.ได้รับแจ้งปุ๊บก็ได้ลงมาพื้นที่ก็สะเทือนใจมากค่ะเพราะว่าภาพแรกที่เห็นก็คือคุณป้าอยู่ในห้องน้ำแล้วคุณป้าเปลือยกายหมดเลยแล้วคุณป้าเขาก็กำของอะไรที่เขาไม่รู้เรื่องอะเนาะเขาก็จะมีทั้งขวดพลาสติกมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็โผล่เปลือยแล้วก็ร้องตลอดเวลาแล้วก็พบต้นๆแล้วก็ละแวกบ้านตอนนี้ก็จะมีชาวบ้านนะคะที่เป็นห่วงนะคะอยากให้มาดูแลจริงๆเขามีผู้ดูแลนะคะซึ่งผู้ดูแลเขาก็แจ้งว่าเขาไม่มีเวลาดูแลก็เลยว่าเราต้องประสานทางพมจ.ว่าจะดำเนินการต่อไปห่วงทั้งตัวคนที่โดนกระทำแล้วก็ห่วงทั้งเรื่องของคนดูแลเนี่ยแหละยังไงกันดีนะคะต่อมาทางนางสาวสุนีรัตน์สิงหาเสมานนท์เป็นนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษท่านปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการก็เข้ามาตรวจสอบค่ะทำข้อตกลงกับทางญาติของหญิงพิการคนนี้ในเรื่องของการดูแลและให้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแก่หญิงคนดังกล่าวกันต่อไปนะคะ